ตำนานหลอนเรื่องตำนานสยองขวัญเกาะร้างฮาชิมะก่อนรับชมคลิปขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับตำนานเกี่ยวกับเกาะผีสิงที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินและได้ฟังกันมานั้นมันก็มีมากมายอยู่หลายที่แต่มีเกาะหนึ่งที่เป็นที่สนใจสำหรับผู้คนทั่วโลกนั่นก็คือเกาะร้างฮาชิมะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองถ้าอยากรู้ว่าที่มาของเกาะเป็นยังไงวันนี้ตำนานหลอนจะพาทุกท่านไปรับชมครับเชื่อกันว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับชื่อเกาะร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อที่สั้นๆและจำได้ง่ายว่าเกาะฮาชิมะซึ่งตัวเกาะฮาชิมะนั้นก็มีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของตัวเกาะที่มีการพูดถึงกันมาหลายๆทอดซึ่งเรื่องที่พูดกันว่าเกาะฮาชิมะนั้นเป็นเกาะที่มีผีสิงกันอยู่เต็มไปหมดเป็นเกาะที่มีคนตายเป็นจำนวนมากก่อนที่จะได้กลายเป็นเกาะร้างเหมือนในปัจจุบันซึ่งตัวเกาะฮาชิมะแห่งนี้นั้นด้วยสภาพที่มีการทิ้งร้างไว้เป็นเวลานานก็ทำให้มันมีสภาพที่น่ากลัวและมีความรกร้างเป็นอย่างมากครับตัวเกาะฮาชิมะในสมัยก่อนนั้นเป็นเพียงเกาะธรรมดาที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทชื่อดังอย่างซูบิชิที่หลายๆคนรู้จักกันเพราะในสมัยก่อนนั้นพวกเขาพบกันว่าที่เกาะฮาชิมะแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญที่สามารถสร้างเงินให้กับบริษัทแห่งนี้จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงเกาะฮาชิมะแห่งนี้จากเกาะธรรมดาให้กลายเป็นเกาะที่มีไว้เพื่อให้คนที่อยู่ที่เกาะแห่งนั้นได้ทำการขุดหาแร่ธาตุที่มีอยู่ภายในตัวเกาะฮาชิมะแห่งนั้นนั่นเองซึ่งในสมัยก่อนนั้นเกาะฮาชิมะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่มีความเจริญมากซึ่งเจริญขนาดที่ว่าเป็นพื้นที่ติดอันดับเกี่ยวกับความเจริญของพื้นที่อันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียแห่งนี้เลยก็ว่าได้เหตุเพราะว่าในยุคเมื่อประมาณ100ปีกว่านั้นเป็นช่วงเวลาที่พวกถ่านหินแร่ธาตุที่อยู่ภายในตัวเกาะแห่งนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมากครับแต่มันก็เป็นความเจริญที่อยู่ได้เพียงชั่วคราวเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานพวกถ่านหินและแร่ธาตุที่อยู่ภายในตัวเกาะนั้นก็มีขีดจำกัดของมันและพอเวลาผ่านไปการใช้ถ่านหินก็มีการใช้ที่น้อยลงและมีความนิยมของการใช้ถ่านหินในเวลาต่อมาก็เริ่มลดน้อยลงไปตามๆกันเพราะหลังจากนั้นผู้คนก็หันมาใช้จำพวกน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมากกว่าที่จะใช้ถ่านหินโดยหลังจากที่เป็นอย่างนั้นทางบริษัทที่เป็นผู้ดูแลนั้นก็มีความจำเป็นที่ต้องทำการปิดตัวเกาะฮาชิมะแห่งนี้ลงไปเนื่องจากการที่ว่ารายได้ที่ได้ควรจะเป็นไปตามแผนนั้นก็ได้มาไม่ตามที่คาดหวังเอาไว้อย่างมากพอหลังจากนั้นก็ได้มีการเริ่มที่จะเคลื่อนย้ายผู้คนที่อยู่ในเกาะออกจากตัวเกาะไปเรื่อยๆเพราะเกาะได้ถูกปิดตัวลงไปเลยตั้งแต่ในช่วงปี1974จนมาถึงปัจจุบันเกาะฮาชิมะแห่งนี้ก็ได้เป็นเกาะร้างอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ไร้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นและตัวตึกต่างๆที่ถูกสร้างไว้ที่เกาะนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ตลอดไปหลังจากนั้นที่ตัวเกาะฮาชิมะนั้นได้ถูกทิ้งร้างเอาไว้เป็นเวลานานมากกว่า40ปีก็ได้เกิดการพูดเกี่ยวกับเรื่องเล่าน่ากลัวขึ้นมาเพราะมีการพูดกันว่าเกาะฮาชิมะแห่งนี้เป็นเกาะผีสิงมีคนตายอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงที่กำลังเคลื่อนย้ายผู้คนและรัฐบาลของญี่ปุ่นก็สั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปที่เกาะฮาชิมะแห่งนี้อีกด้วยซึ่งมันทำให้คนที่อยู่ภายนอกนั้นก็ต่างพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องน่ากลัวนั่นเองด้วยความที่เกาะฮาชิมะแห่งนี้มีความเก่าและมีความน่ากลัวอยู่มากก็ได้มีกองหนังหลายๆกองจากหลายประเทศได้เข้าไปภายในเกาะฮาชิมะและได้ใช้สถานที่เกาะฮาชิมะเป็นพื้นที่ในการถ่ายทำหนังซึ่งในหลายๆครั้งหลายๆกองถ่ายที่ได้เข้าไปใช้สถานที่ที่เกาะฮาชิมะนั้นก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการได้พบเจอสิ่งแปลกๆที่พวกเขาได้เจอกันอยู่เป็นประจำตามกองถ่ายต่างๆก็ได้ต่างออกมาพูดถึง
เกี่ยวกับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่พวกเขากำลังถ่ายทำหนังกันอยู่ซึ่งก็ได้มีหนึ่งในกองถ่ายได้ออกมาพูดว่าในขณะที่พวกเขาถ่ายทำกันอยู่ที่บนเกาะฮาชิมะนั้นอยู่ๆก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นพวกเขาถ่ายทำกันในตอนกลางคืนซึ่งไฟที่พวกเขาใช้ในตอนกลางคืนนั้นอยู่ๆก็ดับลงไปแบบดื้อโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้สาเหตุมันรวมไปถึงกล้องที่พวกเขาใช้ถ่ายทำก็ดับลงไปเช่นกันกล้องปิดเองไปบ้างถ่ายไม่ติดบ้างในขณะที่พวกเขาถ่ายอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนของตกจากที่สูงกันบ้างเป็นเสียงที่เหมือนมีคนโยนของลงมาจากชั้นบนและเกิดเสียงดังและที่หนักที่สุดนั้นพวกเขาเล่ากันว่าเคยได้มีหนึ่งในนักแสดงนั้นมีอาการที่ผิดแปลกไปเหมือนเขานั้นได้เห็นอะไรบางอย่างและก็ยังมีนักแสดงที่มีอาการเหมือนถึงขั้นผีเข้าก็มีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเกาะผีสิงอย่างเกาะร้างฮาชิมะหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ